There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. Our dreams, and they are made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least for most of the questions of my. เป็นไงบ้างครับน้องบอยเราก็พาไปกินขนมมาหลายที่แล้วครับพักซะบ้างนะไปขนมไทยมาแล้วตอนเช้าตะโก้นะมีตะโก้มีขนมไทยโบราณครับผมหลายอย่างเลยอิ่มอร่อยกันแล้วแน่นมาพักให้คลายร้อนสักหน่อยที่นี่ก็เป็นร้านไอศครีมโฮมเมดมีกาแฟขายด้วยมีเค้กขายด้วยเพิ่งเปิดเลยอยู่ในซอย51นี่เองครับผมนี่ฮะร้านบ้านไอติมใช่แอบดูป้ายข้างหน้ามากินเครื่องดื่มแล้วเดี๋ยวกินไอติมกับเค้กได้มั้ยโอเคได้พี่โอเคเค้กเค้กเค้กมีช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่อันนี้ช็อกโกแลตนานินเนาะอันนี้ก็เป็นเค้กสตรอเบอรี่ครับลองๆได้ๆๆอย่าเพิ่งกินครับจะกินได้ยังไงทำไมอะครับจะกินทั้งทีมันต้องกินแบบไม่ธรรมดามากับน้องวลลิศต้องไม่ธรรมดาแน่นอนอยู่แล้วคิดไปเที่ยวไปต้องยังไงฮะเราต้องมีเทียนเฮียนี่ครับผมนี่พี่ก็รู้ว่าพรุ่งนี้วันเกิดบอยอ้าวแล้วพรุ่งนี้คงไม่ได้เจอกันอีกแล้วอ่ะคงเจอกันวันสุดท้ายอย่างนั้นเลยพี่ก็เลยมาสไปซะหน่อยเจอไพ่ครับผมนั่นแหละอ้าวพร้อมไหมอ่ะร้องเพลงอวยพรตัวเองครับผมหนึ่งสองสามHappy birthday to you. Happy birthday to you. ช่วยร้องหน่อยครับผม Day happy birthday. Happy birthday to you. ขอบคุณทีมงานครับผมขอบคุณท่านผู้ชมขอบคุณที่ร้านด้วยนะเทียนหมดแล้วเนี่ยรีบเป่าซะครับผมสุดติ่งครับสุดติ่งลิงไมเบลคลิกไปเที่ยวไปต้องอย่างนี้จัดเลยครับเดี๋ยวกินเค้กเสร็จเดี๋ยวพี่จะพาไปเที่ยวสถานที่ที่เพิ่งเปิดใหม่ครับผมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่เป็นตลาดน้ำครับ 3,000 นามตลาดน้ำเปิดใหม่ของที่นี่เลยของที่นี่เลยเพิ่งเปิดเลยเนี่ยยังไม่เสร็จเลยเราไปดูกันก่อนเขายังไม่เก็บของก่อนสร้างกันอยู่นะโอ้จะดีมั้ยพี่อ่ะเราไปดูกันก่อนเราเป็นชาติแรกๆนะครับปีนี้อายุเท่าไหร่ละปีนี้อายุ24ครับก็ยังอายุไม่มากนะครับแล้ววันเกิดปีนี้เราตั้งใจที่จะทำอะไรกับตัวเองไหมตอนนี้ครับถ้าเกิดสิ่งที่ตั้งใจจริงๆก็อยากทำงานการเป็นพิธีกรให้มันดีที่สุดพี่มันต้องฝึกเยอะใช่ฮะและที่สำคัญก็อยากจะไปเจอโลกกว้างอีกมากมายนะพี่อยากจะใช้ชีวิตท่องเที่ยวให้เต็มที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะจะได้เอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังใน Travel Channel Thailand ได้ครับใช่ดีมากครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวพี่จะชวนบอยมาเที่ยวอีกได้ครับเรื่องเที่ยวกับบอยก็จะเป็นคนละมุมมองนะก็คนที่เกิดอายุต่างกันประมาณ1รอบอ่ะรอบนึงรอบนึงประสบการณ์พี่ก็จะเป็นแบบนึงความมุมมองของบอยก็จะเป็นอีกแบบนึงเพราะฉะนั้น2มุมมองของผู้ชาย2วัยเนี่ยพอมาจูนกันพี่ว่ามันก็สนุกดีสนุกครับขอบคุณมากครับพี่ครั้งนี้คงเป็นครั้งสุดท้ายชอบเที่ยวแบบไหนพี่ชอบเที่ยวผู้หญิงครับนี่เรื่องจริงไม่ใช่ปกติพี่เป็นคนชอบไปทะเลนะแล้วก็พี่ชอบไปต่างประเทศจะมีโอกาสก็ไปต่างประเทศปีนึงต้องไปให้ได้ถ้าไปแบบไปเองปีนึงต้องไปให้ได้อย่างน้อยสักครั้งนึงแล้วไปทีก็ไป2 อาทิตย์3อาทิตย์อะไรเงี้ยคือพักผ่อนแล้วก็เที่ยวด้วยอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าปีนึงก็มีโอกาสเดินทางบ่อยเพราะตัวพี่ก็ทำรายการเกี่ยวกับท่องเที่ยวเดินทางอยู่แล้วก็ได้เห็นมุมมองใหม่ๆอะไรเงี้ยพูดถึงไปต่างประเทศอยากไปที่ไหนตอนนี้ฮะก็อยากไปเอาใกล้ๆก่อนเลยนะพี่ฝันตั้งแต่เด็กเลยอยากไปญี่ปุ่นก่อนครับที่แรกเลยสนุกมากน้ำเสียงพี่น้อยแบบว่ามีเล่นสนายนิดๆไม่มีหรอกประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ชอบมากเลยนะเพราะว่าโดยคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนที่มีดีเทลอยู่แล้วไงของทุกอย่างคุณเดินตามถนนทุกอย่างมันมีดีเทลในตัวเองแล้วมันสนุกอ่ะครับอยู่แค่โตเกียวเนี่ยก็สนุกแล้วแต่ถ้ามีโอกาสก็ไปเมืองเล็กๆข้างๆก็จะได้คือมันจะแตกต่างชัดเจนนะอยู่ในเมืองหลวงที่มีความบุญคือการรวมตัวของมวลชนมาอยู่ด้วยกันก็จะมีหลากหลายเชื้อชาติมารวมกันสร้างประเทศขึ้นมาเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีวัฒนธรรมที่ตายตัวแต่เขามีความเหนียวแน่นความเป็นปึกแผ่นของเองและที่สำคัญประชาธิปไตยเขานี่ฟรีดอมมากคือคนพอคนมีการศึกษาเนี่ยมันก็จะเข้าใจอะไรเหมือนกันนะคือถ้าคนที่การระดับการศึกษามันแตกต่างกันมากในประเทศเนี่ยความเข้าใจมันก็จะต่างกันเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมเหมือนพี่พูดกับเราเนี่ยเราเรียนน้อยพี่เรียนเยอะ
คุยกันไม่รู้เรื่องครับนะแค่นั้นแหละง่ายๆฮะเอ๊ะงงๆไงไม่รู้นะพี่เดี๋ยวรีบกินนี่เสร็จจะไปขนาดน้ำ 3,000 นามกันดีกว่าอืมนะเดี๋ยวขอใส่กล่องนะครับผมเอ้ยกินให้หมดเลยกินหมดเลยเหรอแต่พี่ไม่ไหวแล้วนะนั่นไง